แต่อีกเรื่องหนึง่งเชื่อว่าหลายคนคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูกเก็ตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นบอกว่านะครับมีปรากฏการณ์ฝนตกแป๊บเดียวแต่น้ําหลากและก็ท่วมนะครับและก็สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําที่ไหลหลากเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ตามซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับนักวิชาการก็ออกมาชี้แล้วว่ากรณีเกิดฝนตกหนักที่จังหวัดภูกเก็ตที่วัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง333ม mm, ิลลิเมตร ภายในระยะเวลา6ชั่วโมงนี่นะครับมันมาจากภาวะโลกเดือดครับแล้วก็เตือนด้วยว่าอาจจะพบเจอกับสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ขึ้นอีกได้นับครั้งไม่ถ้วนเลยเหมือนกันก็คือนึกถึงคํานี้ครับคุณเมย์คุณผู้ชมผมก็มานึกถึงกรุงเทพที่ฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันค,คือน้ํามันเยอะมากมแล้วฝนเนี่ยใช้เวลาตกเนี่ย น้อยลงใช่อะตกน,ตน้อยลงแต่ว่าปริมาณฝนแล้วก็น้ำโรระบายมันมากขึ้นนะใช่อันตรายมากจริงๆนะครับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรเสรีสุพราทิตย์ประธานกรรมการบริหาร Future Tales Lab นะครับ MQDC ท่านได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดฝนมากกว่า1,000ปีเกิดขึ้นแล้วที่ภูเก็ตและจะเกิดต่อไปนะครับภายใต้โลกเดือด ซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันที่30มิถุนาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักที่จังหวัดภูเก็ตวัดปริมาณฝนสะสม6ชั่วโมงนะครับได้สูงถึง333ม mm ิลิเมตรที่สถานีอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำแล้วทำให้เกิดน้ำไหลหลากนะครับน้ำท่วมฉับพลันซึ่งการจราจรทางบก และอากาศเป็นอมพาตเห็นเมย์บอกว่ามีสายการบินหลายสายการบินที่ไม่สามารถที่จะบินลงได้14เที่ยวบินใช่ไหมครับที่ต้องงดไปที่ตรวจสอบกันตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เช้าวิประเทศคุณผู้ชมมีอยู่17เที่ยวบินที่จะต้องมาที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวไม่ใช่แต่คนไทยแต่ว่าทั่วโลกนะคะเครื่องบินไม่สามารถจอดได้ไม่สามารถมาลงได้เลยเพราะว่ามีเรื่องของฝนที่ตกแล้วก็น้ําที่ท่วมแต่ว่านเวลานี้อัปเดตล่าสุดก็สามารถทําการบินแล้วก็ลงสู่สนาม บินลงจอดได้ปกติแล้วนะคะเหลือเพียง1่งสายการบินหนึ่งเที่ยวบินที่ก็ไปลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าเห็นภาพของการจัดเทศกาลพรายของเขาก็ใหญ่มากเหมือนกันนะครับพอเช้ามาก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ข้อความจากรองศาสตราจารย์ดรเสรีก็ได้บอกต่อนะครับว่าได้โพสต์เตือนไปเรื่องภาคใต้ให้คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ฝนตกหนักในเวลาจํากัดแบบนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วและอาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับ เหตุการณ์ลักษณะนี้สะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างประเด็นแรกคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนมากขึ้นโดยที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีขีดจํากัดในการคาดการพฤติกรรมฝนที่ตกจากปริมาณฝนสูงสุดรายวันในอดีตรวมทั้งอนาคตจากแบบจําลอง CMIp6 โดยคณะทํางาน IPCC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจารย์บอกว่าอย่างนี้แต่ครับมันย้อนแย้งกันตรงนี้ครับ ปริมาณฝนรายปีกลับมีแนวโน้มที่ลดลงคือมันเปลี่ยนรูปแบบการตกมาตกแบบนี้แทนนะครับแทนที่จะกระจายไปเหมือนฤดูฝนในทุกๆปีที่ผ่านมาก่อนฝนตกกระจายกันไปแต่ตอนนี้คือมันมากระจุกตกแล้วก็ตกหนักๆแบบนี้และก็อาจารย์บอกว่ามีความแปรปรวนเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญคือไม่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดประกอบกับข้อมูลในอดีตนะครับปริมาณฝนสูงสุดควรเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม นั่นหมายถึงว่าภูเก็ตจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันจากปริมาณฝนตกหนักระยะสั้นอาจารย์วงเล็บว่ารายวันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในขณะเดียวกันภัยแล้งก็จะเกิดขึ้นจากปริมาณฝนรายปีที่มีแนวโน้มลดลงตามมาด้วยอันนี้เพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการพัฒนาและขยายตัวของเมืองอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญทําให้เกิดการบุกรุกพื้นที่สีเขียวพื้นที่ชุ่มน้ําและก็พื้นที่บริเวณริมคลองระบายน้ํา จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพแล้วก็การใช้ประโยชน์อย่างมากคลองระบายน้ําตื้นเขินคับแคบจากการตกตะกอนจากการพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งเราอาจจะมีความสุขกับการพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆเพียงชั่วครู่เราอาจจะไปนึกถึงความเจริญในระยะเวลาสั้นๆแต่เราลืมไปว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมาก่อนต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีระบบน้ํากินน้ําใช้สภาพอากาศต้องมีความเหมาะสม หากเราละเลยสิ่งเหล่านี้เราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอันนี้อาจารย์ตั้งคำถามมาอย่างนี้นะครับ <ขา S 1> และก็ฝากติดตามองค์ความรู้และนวัตกรรมในการลดผลกระทบและการปรับตัวได้ที่ w w w f u t u r e l a b f u t u r e ิ a เจอรของอาจารย์ด้วยนะครับก็ผมก็เป็นสมาชิกหนึ่งที่เข้าไปคอยดูอยู่ตลอดเหมือนกันก็คล้ CL ายๆกับของอาจารย์ทรน,นะแต่ก็มีความลึกซึ้งเพราะว่าเขามีการทำวิจยัยอ,อย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันในหลายๆ <ขา S 1> ปรากฏการ ที่เกิดขึ้นในบ้านเราภาวะโลกเดือดตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณเตือนออกมาแทบจะทุกมิติแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ตัวของเรามากขึ้นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้าที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตรวจสอบเมื่อสักครู่ในพื้นที่ของอําเภอถลางยังมีหลายจุดเลยนะคะที่ตอนนี้ยังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นยามค่ําคืนด้วยสําหรับบ้านเรือนประชาชนที่ก็ได้รับความเสียหายกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ